คุณลูกแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณแม่ดูภาพนิดนึงแล้วกันนะคะคุณลูกชายคนนี้เป็นยังไงคะได้โอ้โหซึ้งมากเลยนะเป็นยังไงคะคุณสมุนห้าที่ท่านเป็นที่ท่านนะคะอันนี้ไม่ได้ลงสมัครนะคะคุณแม่เขาเป็นคนน่ารักค่ะครับเดี๋ยวจะอยากจะถามว่าอันนี้ก็ลืมเลยนะคะคุณท่านเป็นยังไงลูกชายคนนี้ได้แรงใจเราขนาดไหนคะเกินร้อยนะคะค่าเลยใช่ไหมให้ถามว่าคือเขาอยู่กับแม่ที่สุดอยู่กับแม่ค่ะค่ะคุณแม่อาจจะแบบซึ้งและโอเคครับแล้วในโอกาสวันแม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวทั้งสองท่านคุณท่านและคุณมีนะครับเดี๋ยวจะมีความพิเศษหรือว่าเซอร์ไพรส์มอนกับคุณแม่ด้วยนะครับผมมาเลยฮะนี่เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าสองท่านจะมีมาแล้วมาแล้วเพราะว่าเราบอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านคุณแม่ครับเชิญคุณแม่นั่งเลยครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ทีละคู่ทีละคนนะไม่เป็นไรนั่งพร้อมก่อนเดี๋ยวเริ่มที่คู่ของคุณมีก่อนนะโอเคครับเชิญครับมาครับอันเก็บอันเก็บครับผมโอเคนะฮะมีอะไรมองมองได้เลยครับผมรักคุณแม่มากหรือว่าอยากจะเป็นเด็กดีหรืออะไรเชิญได้เลยครับคุณท่านครับผมคู่ต่อไปเชิญคุณท่านเลยนะคะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพความประทับใจนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองท่านปกติทำอยู่แล้วมาอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับก็ถือว่าทำแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนะใช่แล้วรุ่นเดียวกับเราแต่ก็คือคุณอยากทำแค่วันนี้วันเดียวนะคะอยากให้ทำทุกวันนะคะใช่แล้วนะครับผมนะก็อัดเก็บภาพได้เลยครับทีมงานครับก็ต้องย้ำด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะครับว่าวันนี้นะทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินดาราหรือว่าเป็นที่บอกนะครับก็แสดงออกในการรักแม่แบบนี้เนี่ยน้องวัยรุ่นเอาเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะทำเป็นตัวอย่างหลังจากที่เห็นภาพของคู่แม่ลูกที่น่ารักแบบนี้แล้วกลับบ้านไปซื้อพวงมาลัยนะคะแล้ว